ที่จริงทำตัวสวยไม่ใช่อะไรนะไปเจอปอนมาปอนบอกว่าแม่ดูทุกคลิปนี่อุ้ยเปิดมากลางกรองเคยหลับแล้วรอดแบบนี้ปะให้ดูหลับยังรอดเฮ้ออุ้ยจำได้แค่นั้นเฮ้ยหล่อเอานึกว่าถังขยะเอาไว้เจอกันเมื่อกี้เห็นหล่อลืมป่ะฮะเอ้าวันนี้ไม่มีสอนแล้วฮะวันนี้อาหยุดนะว่าจะดูร้านด้วยเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ไม่มีสอนเหรออ่าไปสอนที่โรงเรียนเอ็กซ์ตร้าหรือเปล่าเอาขนมปังไหมฮะไม่เอาจ้ะน้องพี่เมาเลยเมื่อคืนน่ะเมาหนักมากเลยรู้ไหมก็แค่ฉลองนิดเดียวเองเพิ่งส่งงานเสร็จอ่ะฉลองกันบ่อยจังเลยเนาะวันก่อนน่ะอากลับมาผักบุ้งเกลื่อนกลาดเต็มหน้าบ้านไปหมดเลยกี่วันนะเออแล้วเมื่อคืนพิมพ์กลับมาไงอ่ะจำอะไรไม่ค่อยได้เลยเพื่อนน่ะสิเมาขนาดนั้นจะกลับมาได้ไงชื่อจำชื่อได้ไหมรู้นะว่าน้องพิมอ่ะโตแล้วแต่อาก็อยากให้น้องพิมอ่ะดูแลตัวเองบ้างพิมรู้แล้วนะงั้นเดี๋ยวพี่ไปมอก่อนถ้าอยู่ต่อเดี๋ยวโดนอาบ่นแน่เลยเอาเอาถามว่าอาบ่นเป็นป้าแก่เลยฮะเป็นป้าแก่เลยเหรอเล่นตัวเองน้ำเสียวชวัดเลยสภาพมึงเมื่อคืนนี่เหมือนหมาเลยนะเฮ้ยอยากรู้เมื่อคืนยังไงต่ออืมแล้วเมื่อคืนมึงกลับไงอ่ะฮะเที่ยวทำงานอ่ะแล้วก็ชอบบ่นว่ามึงส่งงานไม่ทันมึงเป็นไปอย่างเงี้ยก็มึงไม่มีแรงบันดาลใจนี่หว่าเฮ้ยทำไรอ่ะมีเรียนเหรออืมดรอวิ่งไงพิมก่อนสอบเข้าต้องดรออีกเข้ามาเนี่ยแล้วยังดรออีกอ่ะก็มันเป็นพื้นฐานมันก็ต้องเรียนดิรู้แล้วนะเต้ยแค่บ่นเฉยๆอ่ะแล้วนี่สิทธิไม่มีเรียนหรออาจารย์สั่งงานแล้วแต่พวกกูขี้อะทำเลยลงมาเต้ยว่านะยังไม่เดดไลน์ใช่ไหมล่ะ งั้นเดี๋ยวเต้ยขึ้นมาเรียนก่อนนะตอนนี้แมทน่าจะไปร้องบนแล้วอ่ะเจอไม่ขึ้นกลับไงอุ๊ยขนมจีบหิวมากเลยไต้ขอน้ำเกลืออุ้ยอุ้ยเฮ้ยไอ้ไต้เด็กเวรดูน้องรักมึงดิแสบชิบหายแต่ไม่ว่าสักคำเอ้ยเบียร์งานแคลมึงเสร็จยังวะกูติดอยู่ข้อหนึ่งอ่ะว่าจะขอลอกเลยข้อไหนอ่ะเดี๋ยวกูช่วยเฮ้ยอันนี้ไม่งานอะไรวะเนี่ยกูไม่เห็นรู้เรื่องเลยวิดวาดีจังเลยไม่ไหวลืมอ่ะลูกขอรอบด้วยคนดีไอ้มิกเอ้ยเล่นแต่เกมงานการไม่ทำ Hello my friend โอ้โหแจ้งนี่มึงอะไรวะสายข้างเลยดิอยากมีเกียร์เป็นของตัวเองแล้วทำไมมึงไม่เอามาให้เองอ่ะไม่ได้มีอยู่แล้วกูไม่กล้าก็เลยฝากให้กูไปให้นี้อืมผู้ชายกูเป็นน้องมานะแอปเปิ้ลแต่ปกติกูไม่ซื้อขนมแบบนี้ให้ฟังไงก็ถือซะว่าอันนี้มันไม่ปกติมึงก็เอาให้ฟังบ้างครับแค่นั้นเองโอ้ไม่ต้องใช้น้องเขาละมั้งฉันว่าอารมณ์ไหนไว้แทนไปบอกนะมึงจีบไปฟ้างอยู่อ่ะเอานี่มึงจะจีบก็ปองปองเขาดีไม่จีบกระตกกระตากมึงอ่ะคนเขาดูกระทั่งบ้างเอาไปฟ้างมาแล้วอันแรกแอบจะหลอกมึงดิโหมึงนี้เขาเล่นตั้งแต่ประถมแล้วโอ้เล่นเด็กเด็กก็น่าจะได้เจออ่ะอุ้ยเพื่อนอยากกินข้าวที่คณะวิศวะเห็นพอดีเลยแวะมาทักมึงมาเหรอมันจะมีจริงๆนะแบบไม่อยากกินข้าวโรงอาหารตัวเองทำไมอ๋อก็ไอ้แทนมันเอ้ยมันเพิ่งมาเหมือนกันเลยหิวข้าวกินข้าวหรือยังอาฟังภูมิซื้อขนมมาให้อู้น่ากินแล้วเนี่ยภูมิเนี่ยนะอือเห็นแล้วมันน่ากินดิ
ขอบคุณนะ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 เฮ้ยเออแล้วเย็นนี้กลับด้วยกันปะเย็นนี้กูไม่ว่างอ่ะมีธุระต้องไปทำโอเคงั้นเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะขอบคุณสำหรับขนมบ๊ายบายเฮ้ยบ๊ายบายไอ้ทุ่มตอนเย็นมึงไปไหนวะโอ้ยอดแล้วมึงอ่ะอดจริงของตีว่าจะเลี้ยงข้าวซะหน่อยเถอะ4โมงเย็นแล้วนะตึกคณะมึงนะเดี๋ยวกูไปรับรู้ยังตอนเย็นไปไหนมึงแรงเงาเป็นมั้ยเนี่ยไม่รู้ไงอุ๊ยอุ๊ยเปลี่ยนรถเหรอกูไปก่อนนะเฮ้ยๆเห็นเปล่าเฮ้ยทำไมมาไม่พิมพ์หน้าคณะเลยอ่ะรู้จักปะขนาดนี้โอ้ไม่รู้จักคนเห็นไหนเมาช่ำช่วงนี้พีแม่งทำตัวแปลกๆน่าสงสัยใช่ไหมหรือว่ามันแอบคบใครไม่บอกเราวะไม่รู้เหมือนกันนะว่าใช่แน่ๆเลยไม่เคยมึงเห็นเราใครโอ้ยมึงขี้เสือกจังวะป้ายมึงอยากรู้ไงก็อยากรู้มึงโทรหามันเลยบอกว่ามันลืมของโทรบอกมันลืมไปดิมันจะกินอะไรไม่กูไม่กินกูไม่หิวเฮ้ยสาบพามาร้านแบบท่านนางมีคาเฟ่ด้วยเหรอร้านเนี่ยมึงไม่แพ้อะไรใช่ป่ะน่าจะที่อื่นนะเนี่ยเอาอันนี้ครับแล้วก็อันนี้ครับเอาเดี๋ยวไปเอ็มเฟียร์ฟียร์ป่ะเนี่ยครับตรงข้ามเอ็มเฟียร์ป่ะไม่มีอีเกียหิวหิวพิมพ์ไม่อย่าดิชื่อโหลวะโหชื่อมึงไม่โหลวังแล้วเรียกกูมาทำอะไรเนี่ยมึงคงไม่ได้อยากหาเพื่อนกินข้าววังเปล่ากูแค่อยากชวนมันมาคุยเรื่องข้อตกลงเฉยๆเพราะว่ากูยังไม่ได้บอกเลยว่ามึงต้องทำอะไรบ้างมึงต้องทำความสะอาดห้องให้กูซักผ้าแล้วก็ทำตามทุกอย่างที่กูบอกซึ่งมันจะมากเกินไปแล้วนะถ้าเกิดเทียบกับ 200,000 อ่ะกลัวมันไม่มากไปนะงานกูอ่ะงานกูก็มีมูลค่านะมึงรู้ไหมว่าอดหลับอดนอนมากแค่ไหนกว่ามันจะเสร็จอ่ะกูแค่บอกมาว่าราคาเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวกูจ่ายให้เลย 200,000 แล้วเราจบกันกูจะจ่ายให้มึงก็ต่อเมื่อมึงทำหน้าที่ของมึงเสร็จเท่านั้นอุ้ยแล้วมันให้เจ้ากันไปเลยอ่ะไม่ได้สิขาคุณมันไม่มีโมเมนต์ใช่ไหมโอ้โหมันก็ไม่ใช่ไม่เชิงว่าเบย์นะเอาจริงกูว่ามันก็คือเดทอยู่นะกูกลับแล้วนะเบบี้หรือเปล่าอะไรก็กูอยากช้อปปิ้งช้อปปิ้งตามมาแล้วกันกูอยากมีโมเมนต์นี้อ่ะฉ่ำมากค่ะไม่ใช่กูเจอช้องน่ะช่วยกูหาหน่อยดิว่าอีกร้านนึงมันอยู่ตรงไหนอ่ะช่วยกูถือไปดิกูหาให้ร้านต่อไปกันมีอีกเหรอเข้าใจผมเนี่ยแหละครับคุณหนูหนึ่งตอนนั้นผมแบบไม่มีเลยโอ้เอามึงกูหิวน้ำกูจะไปซื้อน้ำก็ได้ต้องขอเต็งด้วยอ่ะหุ้ยสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะชาเขียวครับชาเขียวนะคะหวานปกติไหมคะครับทั้งหมด150 บาทค่ะอุ้ยมีเปรี้ยวอ่ะสักครู่นะคะชักช้ามึงอ่ะมันเป็นกลยุทธ์อะค่ะไปได้ยังอ่ะเฮ้ยเพิ่งไปอะไรเพิ่งมาถึงเองซื้ออะไรไม่รู้เยอะแยะไปเดี๋ยวไปขุมขี้เลยเฮ้ยกูได้ยินนะ
แล้วเสร็จยังขอคิดนี้หมดก่อนค่อยไปเอออะไรคะเดี๋ยวกูจะทำธุระต่อนะที่ไหนแถวนี้แหละมึงก็รอนี่แหละไปไม่นานหรอกถ้าไม่นานเดี๋ยวกูไปด้วยมึงจะกลับเลยใช่ไหมกูขี้เกียจเอาของไปด้วยว่ะผู้หญิงก็เป็นคนถือมึงก็รอนี่แหละกูบอกให้รอนี่มึงก็รอนี่เดี๋ยวกูรีบกลับมาเอองั้นกูรอที่นี่มึงจะกลับมาใช่ไหมเนี่ยไปไหนอ่ะเซอร์ไพรส์อะไรเปล่าเอ้าครับทำไมกลับมาบ้านไม่บอกเลยก่อนผ่านมาแถวนี้พอดีอ่ะก็เลยขี้เกียจกลับคอนโดละเอ้าแล้วนี่กินอะไรมายังเรียบร้อยละคือหนีกลับวันนี้ไปทำอะไรมาหน้าตาดูอารมณ์ดีแปลกๆแล้วปล่อยเขาไว้ยังโน่นนะพอดีว่าไปทำในสนุกสนุกมานิดหน่อยยังไม่เล่ามาเราคือปล่อยให้เขานั่งรอจริงไหมเนี่ยเลยหรอแต่เหมือนกันนะเชี่ยเป็นชั่วโมงแล้วโอ้ยงั้นเดี๋ยวผมขึ้นห้องก่อนนะนี่คนแปลกแปลกนะแม้แต่ของก็อยู่นี่หมดเลยนะเห็นไหมบอกแล้วว่าซื้อให้เขาเออนี่เลยร้านเด็ดเปิดใหม่ใกล้หมอรับประกันความแซ่บมึงกินบ่อยวะมึงเห็นรีวิวเหรอไม่อะเอาเอา คือจริงๆแล้วกูเหงาว่ะ โอ้โหพวกมึงพวกก็ลองคิดดูดิตอนกูกลับคอนโดอ่ะกูก็อยู่คนเดียวอ่ะแล้วก็ไม่มีใครด้วยแล้วเวลากูจะไปไหนนะกูก็ไปคนเดียวกินข้าวคนเดียวทำอะไรก็ทำคนเดียวนอนคนเดียวแต่ไม่เป็นไรตอนนี้กูมีพวกมึงสองคนมากับกูแล้วแล้วคนอื่นโทรไปไม่รับเอ้าเอ้าหวยก็เลยมาตอบให้พวกกูนี้เหรอโปเช่ถั่วต้มกูงิงกูงิงเนาะโอ้พวกมึงพวกมึงสองคนก็กินข้าวกูหน่อยไม่ได้หรือไงเพื่อนกูก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ด้วยแต่ถ้าไม่อร่อยนะโดนแน่รอดูเลยค่ะรับประกันความอร่อยแซ่บแน่นอนกูหิวแล้วเนี่ยเออนะถ้าเขามีแฟนเขาก็จะไม่อยู่เหมือนกันว้าวร้านอะไรนะว้าวครับก๋วยเตี๋ยวเหรอเดี๋ยวเพื่อนชอบเว้ยเราไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวนานแล้วกูลืมสั่งไม่ใส่ผักอ่ะโอ้ยเข้าใจฉันเข้าใจเธออ้าวคนไม่กินอ่ะทำนี่มาอืมมันเริ่มจากตรงนี้แหละค่ะความรักน่ะยังจำเป็นอยู่ไหมเอาครับเพื่อนขอบคุณครับอุ้ยคือเพื่อนก็รู้ยังไงนะนั่งชิดกันเวอร์เป็นไรอ่ะร้อนช้อนช้อนช้อนแทนใส่ช้อนไม่เอาช้อนแล้วร้อนเป่าว้าวเอาเป่าเอาน้ำนี่อ่ะเอ้าเกินหนูอ่ะเอาไปทั้งสองเลยเดี๋ยวเรื่องอินนะใช่ค่ะแทนเห็นเหมือนกันค่ะโอ้แล้วก่อนกินก็ไม่ดูก่อนเลยเขาเพิ่งมาเสิร์ฟเองตัดน้ำไม่น่าพามาเลยกูไม่เราก็ลุกเงาเดิมอีกอย่าให้โถอีกแก้วนึงกูไม่กินถั่วไม่กินถั่วใช่ปะอันนี้ไม่มีถั่วอันนี้ไม่มีถั่วเว้ยเยอะไปว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเหลือเดี๋ยวห่อกลับบ้านเอาเฮ้ยป้าครับก๋วยเตี๋ยวไม่เอาแล้วนะครับผมขอคนข้างแทนครับเด็กบินหันสองไปป่ะเด็กบินหันสามเก่าอ่ะเด็กบินหันสามไปกลับมารับปะเนี่ย
โอ้โหถึงฉันจะโดนเทแต่ยังเทอยู่อะไรของมันวะเนี่ยมันไปไหนวะโอ้มันใจร้ายมากเลยอะทำแบบเนี้ยวิ่งรออยู่อ่ะเอาไปหมดแล้วแต่ฝั่งนี้ติดต่อไปได้ก็จะร้อนใจเดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวต้องไปมาติดต่อไปแล้วมั้งเธอบอกให้ฉันรอฉันก็รอโหไม่กลับด้วยโอ้ยไม่รับประเด็นคือให้จะปิดแล้วน้องครับเดี๋ยวให้จะปิดแล้วนะครับครับใจร้ายมากเลยทำแบบเนี้ยSophie says I expect them to just instinctively know กลับมาแล้วกลับมาแล้วจ้าน้องพิมพ์เป็นอะไรอ่ะเป็นเรื่องนั้นสอนภาษาอังกฤษแบรนด์เนมเหรอลูกน้องพิมพ์ซื้อแบรนด์เนมเหรอจ้าไม่ใช่มันเป็นของคนอื่นเขาอะของแฟนเพื่อนแฟนเฟิร์นอะไรล่ะพิมไม่มีสักหน่อยเพื่อนก็เพื่อนก็เด็กสมัยนี้ใช้เงินกันเก่งจังเลยเนาะทั้งหมดนั่นเท่าไหร่อ่ะลูกจ๋าไม่รู้เหมือนกันน่ะรู้เท่าว่าบ้านมันรวยแล้วน้องพิมน้อยใจหรือเปล่าลูกน้องพิมอยากได้ไหมเดี๋ยวอาไปซื้อให้วันเกิดเดี๋ยวอาพาไปซื้อหรือว่าไปเลือกกันที่ร้านก็ได้ลูกจ๋าไม่ต้องห่วงพิมไม่ได้ชอบของแบบนี้อยู่แล้วเป็นเหมือนคนแถวนี้น้องพิมลูกกูชอบมากเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวพิมไม่ต้องแล้วกันของพวกนี้มันเยอะไปเถอะจ้าฝันดีจ้าน้องพิมเหนื่อยละฝันดีครับคุณนายครับจ้าโอ้โหเป็นล้านเลยนะน่ะโอ้เป็นล้านเลยพี่ใครพี่มึงกูอามึงค่ะขอโทษนะปุ้ยสวัสดีครับคุณนายครับเออนอกบทปะยังพอไหวป่ะเมื่อกี้ชาร์จปุ๊บโทรปั๊บฮัลโหลมึงหายไปไหนมามึงปล่อยกูไว้คนเดียวอ่ะมึงโอเคใช่ไหมเนี่ยอะไรของมึงวะโอ้ยเชี่ยไอ้คิวมึงสบายดีใช่ไหมมึงอยากกวนตีนเอาแล้วจ้าเอาดีๆเอาดีโทรมามีอะไรกูโง่ไหมเนี่ยมึงอะไรหายไปไหนมาโทรไปก็ไม่รับเออนะธุระของกูแล้วทำไมไม่รับโทรศัพท์อ่ะแบตโทรศัพท์หมดไงแล้วที่มึงบอกว่ารอต้องนานเนี่ยมึงรอใครกับคนที่จับใจความมึงก็เป็นอย่างนี้ตลอดอ่ะใจดีตลอดไม่หรอกแต่ขอบคุณมึงมากนะที่เป็นห่วงกูอ่ะใครห่วงกูเนี่ยนะห่วงมึงแต่พันตัวผิดปากแข็งนะมึงอ่ะกูก็เป็นห่วงแหละแต่กูอยากเสือกมากกว่า แค่นี้ใช่ไหมถึงกูไปอาบน้ำก่อนนะอยู่กับไซซีไม่ออกแนวนะโทรแยกโอ้ยอยู่ดึกอยู่นะอาช่างอ่ะช่างอ่ะทำไรอ่ะเอ้าพี่คิวทำไมไม่กลับก็ฝึกปั้นนะสิเต้ยรู้สึกว่าตัวยังอ่อนงานปั้นอยู่อ่ะดึกแล้วอ่ะอยู่คนเดียวมันอันตรายนะเว้ยแต่ก็มีพี่คิวอยู่ด้วยแล้วนี่ไง
ช่วยดูโอ้โหได้เทพคิวมาช่วยต่อไปต้องเรียกเทพเตยแล้วปะอุ้ยเปื้อนเปื้อนเปื้อนองเทพสามตาเรามาโดนใจเทพเตยอะไรเทพองเทพมอมแมมไม่ลงน้ำตกน้ำเนี่ยอีดอคนลุกมอมแมมตรงไหนทำต่อดิป้ายเลยป้ายเลยตอนนี้แหละนี่นี่ไงเอ้ยมึงเล่นอะไรเนี่ยเอ้ยสุดจะดีแหละดีแหละบ่อเกิดของความรักอุ๊ยเอ้าฮะไอ้เต้ยมาขวาขวาจากนี่นี่นี่แหละนี่แหละนี่อุ๊ยเอ้าเหยียบบ่อนะอุ๊ยเผลอล่ะโดนโดนโดนห้ามใช้มือค่ะห้ามใช้มืออันคัดครับอันคัดเมื่อวานมึงไม่เป็นไรใช่ไหมเฮ้ยใกล้เราโดนเขาเทเรายังเป็นห่วงเขาอีกนะพีมเราไม่โกรธแม่สอนว่าอย่าไว้ใจใครไปไหนมาปล่อยให้กูร้องนานดูดิโหใจร้ายมากได้ใช้คำพูดอยู่ดูดิโดนเขาจะแกล้งจะเป็นห่วงเขาอีกอ่ะยังไม่รู้ตัวนะว่าโดนแกล้งสงสารลูกอ่ะไอ้แทนมึงอยู่ไหนอยู่คณะดิคนขยันอย่างกูมาเรียนตั้งแต่ไก่โหเก่งปะมึงได้เจอไอ้ขุนมึงปะเจอดิเรียนอยู่คลาสเดียวกันเนี่ยมันดูโอเคใช่ไหมโอเคดิยิ้มล่าเลยไม่รู้อารมณ์ดีมาจากไหนแน่ไปลูกแกเผ็ดไว้ไม่อย่าแกล้งลูกปอนค่ะอย่าแกล้งลูกปอนเจอแน่อุ้ยซูชิว่ากับซูชิเอ้ยเป็นแบบป่ะเป็นแบบว่าตายวิธีรับมือกับหมาพันธุ์แฟนพันธุ์โกลเด้นโอ้ยมึงติ๊กต๊อกก็ดีก็ชอบแบบป๊อปเฮ้ยลมหน่อยเลยอ๋อนี่คือวันแรกอันนี้เขาก็ติวเหมือนกันนี่เขาไฟชุดนักเรียนไม่เห็น2ไปหน่อยเฮ้ยอ๋อแสดงว่าไม่ใช่ม .6 เป็นไปไหมเนี่ยน่าจะเป็นคาบเกี่ยวแสดงว่าเขามีเวลาติวนานอยู่เฮ้ยหัวล้ออะไรของเราเนี่ยฮะอันนี้ได้เห็นอะไรตลกตลกนิดหน่อยครับเออเพี้ยวครับเต้ยมีเรื่องจะถามพอดีเลยไอ้พวกภาพวาดพวกเนี้ยอันนี้เพี้ยวไปซื้อมาหรือเปล่าครับไม่ได้ซื้อรู้พวกนี้นะมันเป็นของรุ่นน้องที่สนิทกันอ่ะ อายุก็น่าจะพอๆกับเต้ยแหละเป็นไงฝีมือเด็กม.ปลายโอ้เก่งมากเลยอ่ะใช่ไหมพี่อึ้งเลยอายุแค่นี้แต่ฝีมือแม่งโคตรสุดอ่ะน่าอิจฉาจังอิจฉาอะไรวะก็เขาก็น่าจะอายุพอกับเต้ยอ่ะดูสิ่งที่เขาทำสิเมื่อดูเต้ยตอนนี้เต้ย
นบางคนอ่ะนะมันเกิดมาพร้อมกับความพิเศษบางอย่างอันนั้นเราก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะแต่ไม่ว่าคนที่เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์หรือว่าคนธรรมดาถ้าเกิดอยากเก่งจริงอ่ะมันก็ต้องลงมือมันก็ต้องตั้งใจทำจริงป่ะอีกหลายน้องคนเนี้ยมันทุ่มเทของมันมากจริงนะมันแทบจะหายใจออกมาเป็นกระดานวาดภาพเลย อีกอย่างนึงนะพี่ไม่อยากให้เราอ่ะเอาอายุมาเป็นเครื่องวัดความสำเร็จคนเราไม่ว่าจะเก่งตอนอายุเท่าไหร่อ่ะมันก็น่าชื่นชมเหมือนกันหมดป่ะเราทำไมอยู่ดีถึงพูดถึงเรื่องรูปในร้านอ่ะปกติไม่เห็นเคยพูดถึงเลยพอดีช่วงนี้เต้ยสนใจเรื่องการวาดรูปอ่ะเหรอแล้วจะเข้ามาเรียนศิลปกรรมแบบพี่ป่ะเต้ยรู้ตัวช้าไปหน่อยอ่ะถ้าสอบเข้าน่าต้องฝึกหนักมากแน่แต่พี่ว่านะถ้าเกิดเต้ยตั้งใจแล้วก็พยายามทำมันจริงๆอ่ะพี่ว่าไงเองก็ทำได้งงปะไม่อ่ะเว้ยตกใจโหมาอย่างหล่อตกใจแล้วมึงอ่ะมาแบบนี้ไม่ตกใจคิวเล่นอะไรดูสิงานเลิฟหมดแล้วเนี่ยงานเลิฟมันก็ลบได้ปะโอ้ยมึงสอนเต้ยก็หักมึงมีสอนทางเดียวไงเต้ยยังไม่ได้เหล่าไหมล่ะฮัตเตอร์เหล่าให้ฮัตเตอร์อ่ะไม่มีหรออ๋อเหล่าให้นี่สินะที่เขาเรียกว่าหล่อเหล่าที่หลังเนี่ยมึงเหล่าเตรียมไว้หลายอันเวลาทำนานะมันจะเป็นต้องใช้นะได้เลยครับกูตั้งใจไม่เหล่าเออพี่ปีสูงนะเรียนสายมึงคืนนี้นะไปเหรอเลี้ยงแล้ว ดีเลยเดี๋ยวเด็กเล่าทุกกระทุกอ๋อเลี้ยงนึกว่าเลี้ยงอาหารทำไมพี่คิวไม่เคยเห็นเลี้ยงขนมเตยบ้างเลยไอ้มาละคนอื่นนะพี่น่ะเขาเลี้ยงขนมตลอดกูช่วยงานมึงเยอะแล้วไหมโอ้ยงานก็ส่วนงานสิเต้ยอยากกินขนมอ่ะเฮียพีมนะก็อยากกินขนมยังเลี้ยงขนมเต้ยมากกว่าพี่คิวมึงก็ไปเป็นน้องไอพีมดิโอ้ยไม่ใช่แบบนั้นได้ข่าวเพิ่งแย่งขนมจีบโอ้อนนาลูกกว่าลูกอมเนี่ยนะกูให้หัวใจมันเลยนะเว้ยขี้งกอืมครับครับมีแท่งอ่ะเยอะละเยอะละเดี๋ยวเอ้าโหไหนๆเหล่าแล้วเอ้าเจพิมไงเจอตัวยังตัวอะไรตัวเหี้ยมั้งเอ้าคุยกับกูอยู่ไม่เฉยตัวนึงอ่ะดีดีดิกูหมายถึงคนที่ปล่อยมึงรออ่ะช่างแม่งเถอะไปเถอะเอ้าจริงๆจะไปไหนอ่ะเข้าช็อปชิวไปปะเออเดี๋ยวตามไปโมโหดโมโหดเหรอใครไม่โมโหอ่ะก็เป็นรอเจอแน่รอเป็นวันเด้อเช็คบินจี๊ดนี่เอาความโกรธมาเลยลูกมาวันเนี้ยเข้ามาเฉยๆนะไม่มีคอนเทนต์หรอกนี่เจอองลงแล้วองลงถูกดวงแล้วเดี๋ยวเจอเย็นนี้มากูที่คณะหน่อยดิเชียงใหม่ที่เอาไฟมัดผมมาด้วยขึ้นมามึงใช้กูไปไหนเนี่ยกูทำหน้าที่ของมึงไงเร็วหายโกรธแล้วหรออุ๊อุ๊อุ๊อย่าทักโอ๊ยอ่ะ
นั่นมันในพีมนี่หว่ามาทำอะไรคณะเราที่ไหนอ่ะคอนโดเขามาทำไมอ่ะงานบ้านไงที่คุยกันปะปาร์ตกูนอกคอนโดห้องแบบเล็กๆปาร์ตี้โถเพนเฮาปะคะมึงเรียกกูมาทำอะไรมึงก็บอกมาสบายกูหน่อยดิเครื่องสภาพอยู่ไหนพอดีว่าเครื่องสภาพมันเสียว่ะลูกเรามันก็ยอมเหมือนกันเนาะลืมเรื่องเมื่อวานไปแล้วหรอโหยสักแล้วเฮ้ยมึงทำไงเนี่ยเอ้าก็สักพายมึงไงนี่ไงมึงจะบ้าเหรอทำไมมีเสื้อกูขาดหมดดิเครื่องสภาพมึงพังก็ต้องทำอย่างนี้ไงมึงอยู่แล้วแบบเธอทำให้ใจของฉันช้ำ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 โอ้ช้ำจริงดอกช้ำเวอร์ถึงเกินคุณนะไอ้ขี้เนี่ยเขารู้ตัวช้ากันเนาะออกไปได้แล้วเกียร์กาสั่งเลยให้ใจมันวูบวาบไงมันเลยแบบแล้วตัวนี้ต้องสากลปะลาขึ้นนะครับวางตากโอ้ยไม่มีห้องก็ใหญ่ไม่มีที่ตากหรอตากงี้หรอตากแอร์ปะพอใจมึงยังยังวะไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยนะชุดเดิมกูหิวข้าวอ่ะทำไรกูกินหน่อยดิกูเลยบอกข้าวไม่เป็นก็กูจะให้มึงทำซื้อไหมกินละดูแบบใส่พริกแบบมึงก็กินด้วยดิไม่เอามึงกินเลยกูไม่หิวไม่หิวมึงก็ต้องกินเดี๋ยวมึงวางยาพิษกูมาทำไงกลัวแน่ๆเก็บอาการก่อนเก็บอาการใส่อะไรมาที่มึงทำอะไรของมึงเนี่ยรสชาติไม่ได้เรื่องเลยมึงไม่อยากกินไม่ต้องกินกูบอกแล้วกูทำอาหารไม่เป็นมึงตั้งใจแกล้งกูใช่ไหมแกล้งมึงลองถามตัวเองไหมว่าใครแกล้งใครกันแน่เออเอาแล้วเมื่อวานมึงก็แกล้งกูให้กูรอจนห้างปิดเนี่ยผลสุดท้ายมึงไม่มาตอนแรกกูว่ากูจะลืมไปแล้วนะแต่ว่ายังไงการที่กูเป็นเบ้มึงไม่ได้แปลว่ามึงจะทำอะไรกับกูก็ได้นะเมื่อวานรอกูเหรอใช่ไงมึงบอกให้กูรอกูก็รอเชี่ยไม่น่าเชื่อคนอย่างมึงเลยไงล่ะเป็นไงล่ะมันดื้ออย่างงี้มานานแล้วเหรอพี่เอ้าดีครับดีครับมึงมาได้กันเหรออยากกินอะไรสั่งได้เลยนะพวกพี่เลี้ยงเองพวกมึงเรียนเป็นไงบ้างวะนี่ว่าจบเทอมแล้วนี่ยังโอเคเลยใช่ปะโอเคนะพี่ของเต้ยยังเป็นพวกพื้นฐานอยู่อะแล้วยังไม่อะไรมากแต่ว่าเต้ยไม่ชอบพวกวิชาเลคเชอร์เลยอะเลคเชอร์เหรอวะไม่กูไปหาพวกเลคเชอร์เก่าๆให้แล้วกันคิวมึงเรียนดูแลน้องบ้างปะเนี่ยพี่คิวนะไม่เคยดูแลมึงก็พูดเวอร์ไปกูก็ช่วยงานมึงปะเออไอคิวมึงทำงานร้านนี้ใช่ปะมึงไปร้องเพลงให้ฟังหน่อยดิสักหนึ่งบทเพลงถ้าไม่ใช่ฉันผมไม่ไปโอ้ไรวะไอคิวเลยร้องให้ฟังหน่อยทุกคนอยากฟังหมดเลยนะมึงว่าร้องเพลงอะไรเนี่ย
เดายากพี่สตางค์ปะอะไรเนี่ยเวอร์ชันนี้ก็พอมั้งมันจะมีซีนนี้ตลอดไปปะเฮ้ยคือเลยมันเข้ากับบริบทตอนนี้เหมือนกันนะเหมือนพักต่อเลยวินนี่ฝรั่งควรมีเรื่องเต็มแล้วเป็นไงฮะเพลงนี้เพลงดีนะพอใจยังโอ้โหไอคิวเวลาร้องเพลงเนี่ยโคตรหล่ออ่ะมาชนกันหน่อยเดี๋ยวมาด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยชนเอามาไงเนี่ยอ๋อพอดีผมมากับเพื่อนผมพี่เห็นรู้พี่นั่งกันอยู่อ่ะก็เลยแวะมาทักซะหน่อยแล้วนี่อย่าบอกนะว่าน้องให้สายมาจีบคิวส่วนนี้น้องที่กูรู้จักเฮ้ยมาชมกันหน่อยอ่ะมาให้ดีมาให้ดีชนแล้วนี่เรียนศิลปกรรมเหรอครับพี่ก็ชอบงานศิลปะเหมือนกันเลยอ้าวเหรอครับพี่แล้วพี่ชอบงานอะไรหรอก็จริงๆจะเป็นทำไมมึงไม่ส่งงานประกวดแกวอ่ะตึงๆถึงแล้วได้รู้สึกว่าแต่ยังวาดได้ไม่ดีพอที่จะส่งอ่ะยังไม่ได้ลองส่งเลยมึงรู้ได้ไงว่าดีไม่ดีแล้วนี่กลับยังไงครับอุ๊ยพี่ไปส่งมั้ยเร็วมากดิวเร็วมากดิวเลยแบบตรงเรื่องเลยไม่ต้องครับรุ่นน้องผมดูแลได้ช็อตงั้นเดี๋ยวผมกลับโต๊ะก่อนดีกว่าพี่พอดีเพื่อนรอนานแล้วเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับช็อตแบบโชคดีเว้ยเฮ้ยห่วงน้องกันนี่หว่าห่วงหรืออะไรครับมันต่างกันนะฮะห่วงหรือหึงคะพูดดีๆนะคะเมื่อวานมึงก็แจ้งกูให้กูรอจนห้างสุดท้ายมึงไม่มาเมื่อวานมึงรอกูเหรอใช่ไงมึงบอกให้กูรอกูก็รอโอ้ปาแบบไปปอยโอ้โอ้ไปอะไรวะเป็นไรวะวันนี้กูเห็นมึงนั่งเบอร์เหมือนเมื่อวานเลยนะเว้ยกูถามได้เลยดิคือกูไม่ได้เรื่องเพื่อนคนหนึ่งมา อีกแล้วมันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเว้ยทีนี้มันกับเพื่อนก็ไปห้างด้วยกันมันบอกกับเพื่อนมันว่าเดี๋ยวมันจะไปทำธุระแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีธุระอะไรหรอกก็แค่อยากแกล้งเพื่อนอีกคนหนึ่งนั่งรอเฉยๆแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้นั่งรอนานขนาดนั้นเว้ยเพราะคิดว่าเดี๋ยวสภาพมันคงกลับไปเองที่ไหนได้มันก็นั่งรอจนห้างปิดแล้วก็โกรธมากด้วยก็เลยอยากรู้ว่าทำไมพวกนี้พวกมึงจะทำยังไงพวกมึงคนไหนวะมึงไม่รู้จักหรอกพวกมึงแค่บอกกูมาก็พอว่าจะเป็นพวกมึงพวกมึงจะทำยังไงแล้วเพื่อนคนนั้นจะรอทำไมอ่ะคือกูก็ไม่รู้เว้ยกูก็เลยถามอยู่นี่ไงว่าจะเป็นมึงจะทำยังไงมึงก็ไปถามเขาดิว่าเขารอทำไมอ่ะมึงว่าไงเบียร์ไม่ได้ฟังนะไปขอโทษน่าจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแต่กูไม่ได้ผิดนะเว้ยกูหมายถึงเชื่อเบียร์หรอเพื่อนคนนั้นก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้มันรอนานขนาดนั้นนะอยากเป็นกับแต่ไงจุดประสงค์แรกของมึงก็คืออยากแกล้งเขารออยู่ดีไม่ใช่หรอ
ต้องไปขอโทษเขาแหละดีสุดแล้วกูบอกมันแล้วมันไม่ใช่เรื่องของกูอย่ากลัวเลยนะกูช่างมันเถอะกูกลับก่อนแล้วไปเจอกันเฮ้ยภูมิอย่าลืมไปถามเพื่อนมึงด้วยนะเว้ยว่าเขารอมาอ่ะเจอไม่เชื่อว่าไม่ใช่เรื่องของมึงเฮ้ยเพื่อนมึงอยู่ไหนวะนั่นนะช้ำจะดำช้ำช้ำรู้เลยทีนี้ไอพี่มาอยู่ไหนเออคนที่ถามทำไมอ่ะคือกูมีเรื่องอยากคุยด้วยนิดหน่อยว่ะมึงดูมีเรื่องกับเพื่อนกูบ่อยนะเฮ้ยอย่าเพิ่งตีกันนะคะดูทรงมากไม่รู้ว่าเป็นโมโหอะไรมาคงนั่งแก้งานอยู่แถวนี้แล้วมั้งก็มีคนทำงานมันพังจนต้องทำใหม่ไหมล่ะเออแล้วมันอยู่ไหนล่ะ ข้างตึกโอเคขอใจมากมึงอุ้ยอุ้ยจะเสร็จเอ้าจะเสร็จแล้วเป็นฉันเห็นนะฉันเอาหนีเลยนะจริงเดี๋ยวเดี๋ยวอีกรอบเดี๋ยวอีกรอบหมดลมเลยมีอะไรก็มึงเป็นเบ๊กูนี่แต่ว่าหายได้หายตายเลยนะมันใช่ใช่ไหมนี่รู้ที่มึงวาดอ่ะเออก็ใกล้เสร็จแล้วนี่ใช่แล้วพอเสร็จนะมึงจะไม่เห็นหน้ากูอีกงั้นมึงอย่าเพิ่งรีบไปเสร็จเลยเฮ้ยให้กูทำอะไรก็ว่ามาหนูรีบตั้งใจทำให้มันเสร็จอุ้ยอุ้ยอุ้ยแกนี่มันในคณะเรานะเว้ยมันจะตามตัวอย่างที่กูบอกจริงใช่ป่ะมึงจะให้กูทำอะไรมึงก็บอกมาคุยใกล้มากงั้นมึงช่วยขอโทษให้กูได้ป่ะกูขอโทษโอ๊ยตายยกโทษไหมอะครับโอ้ยหอมกรุ่นอุ่นจากเตาเออพี่นิวเขาก็มาล้างไอ้นี่เหมือนกันเนาะมาล้างแบบอะไรที่แบบทุกคนชอบบอกว่าเขาแบบมีแต่เศร้ามีแต่เศร้าอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมงานพี่นิวก็จะเศร้าตรงไหนก็มีแต่ความสร้างความสุขให้กับประชาชนพุ่มกับมือหนึ่งมือทองระดับประเทศแหมคุณพี่ชมตอนต้นเองนะคะเนี่ยช่วงต้นเลยพี่รักผลงานพี่นิวตลอดลบล้างเรียบร้อยแล้วจริงอยากดูเกมพันบาทแล้วเนี่ยเมื่อไรจะได้ดูเนี่ยใกล้ๆนี้แล้วเข้าตัดอย่างเข้าคิวตัดอย่างไฟถูกเข้าแล้วทุกโอนแล้วเหลือเลี้ยงระวังจบก่อนนะโอ้ไม่รีบเดี๋ยวรีบเดี๋ยวสั่งการให้รีบเลยโอเคได้ค่ะใช่ถือว่าเป็นแบบไปการหอมวันนี้ EP นี้หอมอุ่นจากเตา EP นี้มีความรู้สึกแบบว่าแกล้งกันจนเกินเหตุเอ้ยแต่ว่ายังดีว่ามีความเป็นแบบมนุษย์นิดนึงคือแบบว่ามาขอโทษอะไรเงี้ยมันเริ่มแบบมีความรู้สึกเข้ามาแล้วทั้งแบบฝั่งพี่น้องเหมือนกันที่แบบว่าเราห่วงเขาเป็นแบบพี่น้องหรือว่าคนรักเลยมากกว่าน้องรหัสมันคือน้องนี่แหละแต่ว่าฟาตังเล่นน่ารักเนาะฟาตังเล่นมีความแบบใสน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็มีความแบบตั้งใจดีดูมีความชอบคาแรคเตอร์ที่เขาแบบเขาสร้างเออแต่จริงอีกหนึ่งอย่างของคุณศิวัฒน์เลยเนี่ยตั้งแต่ดูฟีดี้เขามาอันนี้ส่วนตัวนะมีความรู้สึกว่าออกแบบคาแรคเตอร์ของแบบตัวละครได้แบบทำให้คนตกหลุมรักได้ง่ายเออแบบแม้ว่าแบบบางทีตัวละครมันจะมีเนื้อเรื่องอะไรที่มันแบบนี่แต่ว่าคาแรคเตอร์ตัวละครเขามันออกแบบมาดีมากเลยพี่นิวเขาทำตรงแบบน่ารักอะไรเงี้ยเรื่องนี้ไม่เห็นแบบพูดแบบกระตุกกระตานเอาสตางค์แบบกลายเป็นแบบฟิลน่ารักเลยที่เป็นเด็กทำดีทำดีทำถึงคุณนาทำถึงเกินเป็นไงคะชอบเหมือนกันไหมคะแม่สวัสดีค่ะจบละแม่ใครแม่ปอนอันนี้คุยกับคุณแม่ปอนหรอคุยกับแม่ปอนแล้วเขาคุยยังไงอะแม่เข้ามาดูบอกว่าโอ้ยแม่ผมดูตลอดเลยรีแอคอะปอนบอกเหรออ๋อแต่ว่าน้องบอกฉันว่าตอนไปถ่ายที่แกมมี่นี่แหละพี่จะพูดอะไรหนูเขินแล้วน้องบอกว่ามีอะไรเหรอเมามาก
น้องนั่งอยู่ข้างกับน้องปอนแล้วน้องปอนก็บอกว่าพี่คนนั้นน่ะเขาชอบดูผมอ่ะแล้วก็ชี้ไปที่คิมแต่ละคุยกับกูพี่เอสีพี่คนนั้นน่ะเขาชอบดูผมมากน้องรู้นะน้องเก้อเว้ยมึงอย่าพูดดีเขินน้องเท่าน้องเข้าถึงผู้ชายรับรู้ว่าเราชอบอ่ะเนี่ยแล้วเขาก็มาแบบมาชวนตรงชวนเต้นอย่างเงี้ยมันให้คิดปะมึงชวนเขาปะไม่จริงเพราะว่าต้นคิดบอกวันนี้น้องปอนชวนฉันเต้นเฮ้ยมันต่างอะไรกับพีมอ่ะเนี่ยเหมือนภูมิกำลังตามจีบเลยอ่ะอุ้ยชีวิตจริงเอ้ยเขินมากเหมือนภูพีมในชีวิตจริงไงเนี่ยคิมปอนเห็นปะอุ้ยเขินอ่ะภูเขาคือภูวินค่ะไม่ใช่ลูกพูดทับเบิกแบบเราเนาะพูดขึ้นมาตายแล้วพูดทับเบิกก็ต้องมีหมอกก็ต้องมีปีไปดีกว่าแฮปปี้อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ